เมื่อเวลา 16:00 น.สผอ.เมืองพะเยารับแจ้งเหตุลักทรัพย์รถจักรยานยนต์ที่ตำบลบ้านใหม่คนร้ายได้เข้าไปในบ้านลักทรัพย์มอไซค์ที่จอดคากุญแจรถอยู่แล้วขับออกจากบ้านไปแล้วมีคนเห็นเสร็จแล้วผู้เสียหายเจ้าของรถเนี่ยได้ขับรถติดตามคนร้ายไปประมาณสัก1กิโลก็จับกลุ่มตัวได้แล้วก็ให้เจ้าที่ตำรวจพามาขังไว้แจ้งความข้อหาลักทรัพย์ในที่หาสถานของกลางคือรถมอไซค์อยู่ข้างล่างอยู่ไหน